โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวด่านฟาร์มนะครับในอีเวนต์กุดารีรันจ้าจ้านะครับผมก็วันตอนนู้นเราได้พาไปฟาร์มไข่หวานแล้วใช่ไหมทีนี้ผมจะพามารีวิวด่านฟาร์มนะครับด่านฟาร์มดรอปเมล็ดนะครับที่ดีที่สุดนะครับเมล็ดนะครับพร้อมกับแต้มของรัฐบาลโอดาเนาะแล้วก็แน่นอนครับที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือหินแคสเตอร์นะครับซึ่งผมขาดแคลนมากผมจะไปอัพสกิลตัวละครนะครับก็แน่นอนครับเราจะเจอกับพวกกองทัพแคสเตอร์นะครับแล้วก็เซเบอร์เป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นในด่านนี้ผมแนะนำเลยว่าให้จัดทีมที่เป็นไรเดอร์ไปเลยนะครับจะทำให้เกมเราเล่นได้ง่ายกว่านะครับซึ่งผมก็มีเพื่อนที่ใส่ CE ใบนี้นะครับที่เพิ่งเป็นการเล่งดอปนะครับก็ใส่มาพอดีผมก็โอเคใส่ CE นี้มาก็ช่วยได้ผมได้เยอะเลยโดยทีมที่ผมจะจัดเขาก็เป็นตัวฟรีแล้วครับผมคินไรเดอร์นะครับคินไรเดอร์ใส่ CE เป็นเพิ่มแต้มนะครับของอีเวนต์แล้วก็แน่นอนครับเมดูซ่าครับผมตัวนี้ก็ในอีเวนต์นี้เก่งในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันตีแรงนะครับบวกดาเมจอีเวนต์เนาะแล้วก็ใส่ฟรีจ้าในการเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ใส่ไรเดอร์เพื่อนนะครับผมอันนี้ผมเลือกรามาเซตที่1มานะครับเพราะว่าสกิลของมันนะครับมีการเล่งเกจพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วข้างหลังจะเป็นอะไรก็ได้ครับผมก็ใส่เป็น CE ดาเมจ3ใบเนาะแล้วก็ CE เล่งแต้ม2ใบเนาะโอเคชุดผมก็จะใส่เป็น Lost Bell นะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเนื่องด้วยเราเจอเซเบอร์เป็นแค่พวกลูกสมุนเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องว่าจัดต้องใช้เซเบอร์อาร์เชอร์เข้ามาในทีมเพื่อปราบเซเบอร์เนาะก็ถ้า CE ดาเมจเราเยอะพอเราก็จัดอันนี้ไปแล้วโต้ตอบมันในนัดเดียวน่าจะตอบโจทย์กับการเล่นมากกว่านะครับโอเคเราก็จะเจอกองทัพกับฟาโรอันดับแรกมานะครับผมจะเจเนเรตเกตให้เมดูซ่านะครับแล้วก็ตัวคินโทกิด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับตีสดเลยครับแม้ว่าเป็นเซเบอร์ก็ตายเหมือนกันครับผมเนื่องด้วยว่าเราใส่ CE เร่งดาเมจมานะครับเพราะดาเมจเราจะทวีคูณมากนะครับอย่างเมดูซ่านี่ก็ดาเมจเพิ่ม 400% เลยนะครับหยับๆครับโอเคอันนี้ผมขอเล่นเกจให้เมดูซ่าสักนิดนึงนะครับเกจเต็มแล้วครับผมเมดูซ่าเราเป็น3ดาวที่มีประโยชน์ตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะเมดูซ่าเนี่ยแนะนำว่าใครมีก็ควรปั้นเขานะครับเพราะว่ามันก็พาฟาร์มได้ในหลายๆด่านด้วยเป็นตัวเก่งตัวหนึ่งเหมือนกันโอเคเมื่อเราเจอเวฟนี้นะครับแน่นอนครับผมก็ไม่ทำอะไรมากตีสดเลยครับเลือดแสนเดียวเองหายครับผม 50,000 เอาไปอีกน้อๆเรียบร้อยครับตีสดก็ตายได้เลยครับเซเบอร์เราก็ไม่แคร์ครับผมตีสดสบายครับโอเคเรียบร้อยเคลียร์ครับผมนี้ last wave เราก็จะเจอกับมันชื่ออะไรนะแคสเตอร์เนาะเป็นแคสเตอร์นะครับเมเดียนะครับเมเดียนะครับก็ผมก็จะใช้สกิลของผมก็จะใช้สกิลของคินโทกินะครับแล้วก็ไรเดอร์บัฟเข้าไปครับผมแล้วก็สกิลของตัวนี้นะแล้วก็ให้ดาบกับไรเดอร์นะครับเพียงเท่านี้ก็GN ครับผมจริงเหรอจริงเอาเป็นไอ้กะให้อิสท่ามาก็ได้นะเนี่ยแบบคลิกเพราะเลือดมันเหลือ40,000เองก็ไม่เป็นไรประมาณนี้ก็ได้โอเคแล้วก็จบกันแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันดรอปอันนี้ดีมากนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็เป็นด่านฟาร์มนะครับ
อ้ยน็อกบักแฮะคือไม่เป็นไรหรอกต่อไปก็เป็นด่าน3ของฝั่งของชิเซนกุมินะครับก็แน่นอนครับก็ดรอปเหมือนเดิมครับผมดรอปอันนี้แล้วก็มีหินเนาะที่ศัตรูที่เราจะเจอนะก็จะเป็นอาร์เชอร์บวกด้วยแคสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาทีมไปก็ใช้เรเดอร์ตัวเดียวพอผมจะเอาเป็นคินโนกินะครับไปกวาดเวฟนี้แล้วก็เป็นตัวทำดาเมจที่เป็นแลนเซอร์หมู่นะครับที่แกร่งหาตัวแกร่งแกร่งไปสู้เขานะครับน่าจะเล่นง่ายโอเคผมก็จะเอาเป็นแลนเซอร์นะครับคนที่ใส่ซีอีนี้ก็พอมีอยู่บ้างเนาะโอเคใช้เป็นทีมแลนเซอร์นะครับก็โอเคเลยนี่ผมก็ขอปรับซีอีสักนิดนึงโอเคดูได้ฝั่งนี้ผมแต้มครบแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ซีอีดาเมจล้วนนะครับแล้วก็โอเคตัวนี้ผมขอใส่ซีอีอันนี้ให้เนาะแล้วก็คินโทกิเป็น5ดาวนะครับโจนเมาโอเคแล้วก็คินโทกิอยู่ไหนวะโอเคคินโทกิมาครับโอเคก็ทีมก็จะประมาณนี้ก็จะใช้คินโทกิเป็นตัวดิวเลอร์ดาเมจนะครับก็เพราะว่ามีสกิลที่ผมอามาหนักหน่วงอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นโจลิลี่นะครับโจลิลี่ของเรานั่นเองก็ได้อยู่แล้วก็ตัวเพื่อนนะครับผมก็ขอใช้เป็นคูฮูลินนะครับผมมีอัพสกิลด้วยนะโอเคคูฮูลินผมเก่งกว่าไปเนี่ยคูฮูลินผมก็ไม่อัพสกิลเหมือนกันยอดโอเคก็พอเล่นได้นะครับก็ลุยเลยอันนี้ผมถ้าสักใครที่ยังแต้มไม่ครบนะครับหรือว่าอะไรก็แนะนำว่าให้ใส่ซีอีเร่งแต้มไปด้วยนะเพราะว่ามันเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวแต้มก็ครบเองแหละถ้าแบบไม่ได้รีบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่คนเลยนะครับแต่ว่าซีอีเร่งแต้มก็มีประโยชน์นะเพิ่มตั้ง40%นะครับก็ผมแนะนำว่าให้ใส่นะน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าไม่ใส่เนาะโอเคเราจะเจอกับแรนเซอร์ไออาร์เชอร์นะครับก็แรนเซอร์เราสบายหมูเลยครับจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรมากับตีสดๆเดี๋ยวคินโทกิเราสบายอยู่แล้วใช้โคกุทีเดียวแล้วก็กวาดไอตัวสฟิงทิ้งไปเลยได้เลยทิ้งไปเลยโอเคให้เขาฮิวได้ฮิวไปนะครับที่ซีโนบูทองนี่หน้าฟาร์มตอนแต้มยังไม่พร้อมเลยน่าจะได้แต้มเยอะนะเนี่ยโอเคสบายครับผมคูลินจิ้มเข้าไปครับหนึ่งทีตายรุนแรงโอเคแบทเทิลครับเราจะเจอกับวันนี้ผมบอกครับอันนี้ผมก็ขอจบได้ไวด้วยใช้คินุกิในการตีทีเดียวนะครับผมเลือดแค่แสนกว่านี่คินุกินี่สบายมากแล้วก็ใช้โจนนะครับในการตีอาร์เชอร์ที่ยังเหลืออยู่นะครับก็น่าจะเอ็นเกมละแบบสบายสบายเลยเจียฮาวดิงโกลเด้นไดรฟ์โอเวอร์คิวไปเลยครับผมทีเดียวสบายครับในการเล่นด่านนี้โอเคแล้วก็โจเรานะครับก็สบายเหมือนกันโอเคครับลาสบอสครับผมก็จะเจอกับอาร์เชอร์เนาะอิมิยาชิโร่ของเรานั่นเองก็เลือกแค่สองแสนนะครับก็สบายครับปรับเข้าไปทุกอย่างก็ตีฝนก็น่าจะตายเลยโอเคสบายสบายครับเอาไปเลยถ้าไม่ตายลาเกรสฟรานอนโนนปิ้วปุ๊บ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 โอเวอร์คิวเลยทำไมมันตายง่ายจังไงจบครับเห็นไหมตัวฟีอีกแล้วนะครับโจนซันตาอันเตอร์ลินดี้นะครับแล้วก็คินโทกิซึ่งแน่นอนครับตัวผมก็ตัวฟีเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดกาชาเท่าไหร่โอเคก็จะได้มาเป็นวันนี้เนาะแล้วก็พวกแต้มทีเซนกูมีด้วยโอเครีวิวด่านนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้เนาะน่าจะโอเคงั้นก็ขอจบด่านฟาร์มรีวิวอันนี้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ